กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยชลบุรีลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพในเบื้องต้นนายวีกิจมณะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางป้อมบัวบางขวัญอายุ91ปีผู้ประสบอัคคีภัยเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้หมู่ที่3ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมมอบเงินช่วยเหลือถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคในเบื้องต้นโดยมีว่าที่ร้อยตีจเรวัตรชินวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายสุวัฒน์สิริมณีรัตน์กำนันตำบลบางละมุงร่วมให้การต้อนรับค่ะโดยเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาของวันที่9มิถุนายน2567เป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนก่อสร้างด้วยไม้ถูกไฟไหม้เพดานผนังหน้าต่างประตูเสียหายทั้งหมดทางนี้เทศบาลตำบลบางละมุงจะทำเรื่องเสนอเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ค่ะจากนั้นนายวีกิจในอำเภอบางละมุงพร้อมคณะเดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอย่างบ้านเลขที่20ทับ2หมู่6ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบ้านของนางพรประภาพิญโยยิ่งประสบอัคคีภัยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่10มิถุนายนจนภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยมีนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงได้มอบเงินสดพร้อมถุงยางชีพเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเช่นเดียวกันค่ะนิว24สถานีประชาชนธีรวัฒน์ทองมาภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน